Hermitage Pageant 2024. Welcome to Thailand. วันนี้สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ High End New Car นะครับได้รับเกียรตินะครับมางานนี้เลยนะครับงานประกวดนะครับ Heritage Pageant นะครับวันนี้เป็นรอบไฟนอลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ได้รับตำแหน่งแล้วก็ดำรงตำแหน่งของเวทีแห่งนี้นะครับแล้วมีเซเลบท่านไหนมาร่วมงานกันบ้างตามไปดูเลยครับแม่รัชญูมุ่งหมาย from Thailand Hi my name is Susan I'm from Singapore YesAnd me, I am Fon Thip Sivaranyu, Mrs. Heritage International 2022. ครับผมก็แมนวัชญูมุ่งหมายนะครับก็จากประเทศไทยนะครับผมก็มาในนามของ CEO Styleborn Media Online นะครับแล้วก็นักร้องนักแสดงนะครับพิธีกรนะครับที่มาเป็นเกียรติกับงานนี้ครับผมฮะคุณฝนครับดีใจนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้ครับSusan, I am very happy to meet you again and welcome to Thailand. Yes, thank you very much. And this year, I'm so glad that being you the brand image consultant of Heritage Pageant. Yes. And I thank you very much. For the brand image, okay. I will sing, but I am the marketing, the communication of marketing too. Yes, นะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาในนามของเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเนาะ Advisor of Brand Image นะครับก็ดูแลภาพลักษณ์ของกองประกวดตั้งแต่วันแรกเลยจนมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งทำสื่อมีเดียออนไลน์นะครับรวมพี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนมาในวันนี้ในนามของ Marketing Communication ครับผมฮะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าอาจารย์แมนได้ดูแลภาพลักษณ์ให้กับพวกเรานะคะครับอาจารย์แมนยังจะมาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราด้วยค่ะโอ้ I'm the opening songYes. Do you like this that song? Yes, I saw the rehearsal just now. I was just peeping through the door, and I just saw you and you were singing so great. Yes, thank you. I'm looking forward to see you and sitting down there. Oh, okay. When I sing already, have the awards for someone is costume, best costume, right? yes, open yes, best definitely. Costume. Yes, definitely. Oh, so okay. Keep watching, and you'll know what we are keeping. Yes. ก็อย่างนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็มาในนามของศิลปินรับเชิญด้วยนะครับจะร้องเพลงเปิดตัวอลังการเลยนะครับต้องขอขอบคุณกองประกวดนี้คุณสุสานนะครับแล้วก็คุณฝนทิพย์นะครับซึ่งเป็นมิสนะครับ Heritage Pageant นะครับ Mrs. Heritage Pageant คนแรกของเมืองไทยที่ได้รางวัลระดับโลกเลยปี2022ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมฮะและวันนี้ล่ะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รางวัลนะครับ Heritage Pageant 2024นะครับผมและผมก็ดีใจนะครับที่จะทำงานร่วมกับ Heritage Pageant นะครับตลอดไปนะครับถ้าเกิดกลับมาจัดที่เมืองไทยอีก Welcome to Thailand again and again ครับผมฮะแล้วก็ hope successful in this contest okay Thank I will say everything again about the Welcome to Thailand okay Heritage Pageant 2024 Welcome to Thailand วันนี้คุณตาลมีบทบาทอย่างไรกับกองประกวดนี้บ้างคะครับก็วันนี้ก็มาช่วยนะครับในเรื่องของการโคโรกราฟนะครับโคโรกราฟแฟชั่นโชว์ให้กับ2แบรนด์ในวันนี้นะครับแล้วก็พาลูกศิษย์แล้วก็ศิลปินนักแสดงในสังกัดแกนาวีเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็โยมาอะคาเดมี่มาช่วยในการนำเสนอแฟชั่นนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นด้วยน่าชมมากๆเลยฝากติดตามครับผมเสื้อผ้าสวยมากครับก็เป็นเสื้อผ้าไทยเป็นแฟชั่นครับผมน่าสนใจมากๆเลยครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อพีราดาธนคุณโยธาค่ะชื่อเล่นชื่อผักกาดค่ะโอ้ยผักกาดใช่ค่ะชื่อหน้าตาน่ากินมากเลยนะวันนี้มาเยือนไฮเอ็นแล้วอยากจะถามว่าวันนี้มีบทบาทในเรื่องของการเข้าร่วมเกี่ยวกับงานนี้ยังไงบ้างคะวันนี้ก็มาเดินแฟชั่นโชว์ค่ะใช่เป็นเดินสับไหมเดินแบบไหนเลยเดินสับเลยเดินสับเลยต้องติดตามที่นี่ร่องเยอะบ้างนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงแต่เมื่อกี้มีการซ้อมมาแล้วเล็กน้อยก็ซ้อมมาเล็กน้อยอาจจะไม่มึนเนาะอาจจะเป๊ะเวอร์อยู่ตอนนี้มีผลงานอะไรอัปเดตบ้างไหมตอนนี้กำลังจะทำโปรเจกต์เป็นศิลปินเดี่ยวค่ะอยู่ค่าย Grand Ivory Record ค่ะเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะเตรียมตัวก็ต้องแอบรอดูรอดูเพลงเป็นแนวไหนเอ่ยเพลงเห็นหน้าหวานๆตรงนี้ผักกาดจะออกฮิปฮอปแน่ๆอุ๊ย
ถูกนะคะถูกเลยจริงมากใช่ถูกจริงมากบอกแล้วว่าตอนนี้กำลังอินดี้งั้นแปลว่าต้องเต้นได้เต้นให้ดูใช่อุ๊ยไม่ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูนะฝากติดตาม IG นิดนึงค่ะก็ฝากติดตาม IG ได้นะคะภากาพีรดาค่ะ PAKKAD PIRIDA ค่ะฝากไปด้วยค่ะค่ะ I am the winner Warren Mr. Kenya Fairusaren Miss Heritage International Diva Busnet Mrs. Heritage Nepal International Yeah 1 2 3 Smile I am the winner from Heritage Fashion Everyone Namaste winner Mr. Heritage Universe 2024 Hello and Namaste everyone Myself Prasanna Buratoki I have won the title of Heritage Games Universe 2024 Hooray! I'm Dia Gayatri, I'm National Director from Indonesia Indonesia, yeah. Okay. How do you feel for today? I'm so proud to be part of Miss and Mrs. Heritage International. Together we will celebrate the beauty of diversity, inspired culture, understanding, and work toward a future where our heritage is valued and protected. Let us unite, preserving our past, shaping our present, and inspire our future. Thank you. ค่ะสวัสดีค่ะอัญรัตน์คุณากรประพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อสาวค่ะจากแบรนด์จินดาพิทักษ์ค่ะทำเครื่องประดับนะคะจิวเวลรี่ค่ะได้มีการทำกิจกรรมกับกองประกวดอย่างไรบ้างคะก็ได้เอาเครื่องประดับของเรานะคะก็มาซัพพอร์ตนางแบบค่ะอ๋อนางแบบอ๋อนางแบบที่นางแบบสักครู่นี้ใช่ใช่สวยงามมากเลยของเราเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะก็จะเป็นจิวเวลรี่ที่เราดีไซน์เองค่ะดีไซน์โดยใช้ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จิวเวลรี่ทั้งหมดเนี่ยค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วก็จะเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของกาญจนบุรีค่ะค่ะน่าสนใจมากๆเลยถ้าเผื่อว่าเราอยากจะให้เมืองนอกเนี่ยหรืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยรู้จักแบรนด์ของเราได้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็จะมี LINE OA นะคะแล้วก็จะมีเพจจินดาพิทักษ์ค่ะติดต่อได้เลยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตึกเจมส์ทาวเวอร์นะคะตรงบางรักค่ะ I'm the National Director for the Netherlands and today we're at the finals of Heritage Pageants and I'm having a blast it's so wonderful it's always very stressful but it is so beautiful at the end and I love helping all the girls I don't know if you see me running around like a ninja because I'm getting everything for everyone but I'm having the best time of my life I love Thailand thank you for having us สวัสดีค่ะดิฉันอาทรวนาสันตกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MBK Hotel and Tourism ค่ะครับวันนี้เป็นวันไฟนอลแล้วนะฮะแล้วน้องๆก็เข้ามาร่วมใช้บริการของที่นี่รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีใจมากเลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติกับทางโรงแรมที่ดีๆเทรนดี้แบงคอกข้าวสารนะคะเป็นสถานที่จัดไฟนอลในวันนี้นะคะเดฟิว่าที่นี่ก็คือสถานที่พักโอเคสวยงามนะครับแล้วก็อาหารอร่อยมากที่สุดสะดวกนะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมเป็นดีไซน์โฮเทลนะคะเป็นดีไซน์โฮเทลนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด215ห้องนะคะแล้วเราก็มีห้องอาหารแล้วก็มีบาร์นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำซึ่งโรงแรมของเราเนี่ยจะโดดเด่นมากที่สุดนะคะในพื้นที่นี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตรงส่วนนี้เราจะมีการทำประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่างไรในอนาคตคะค่ะเราก็คงจะต้องมีเราต้องมีกิจกรรมต่างๆในการสนับสนุนไม่ว่าจะสนับสนุนชุมชนหรือสนับสนุนเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวในเมืองไทยนะคะซึ่งในเมืองไทยเองเนี่ยแหล่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากนะคะ My name is Mrunal Mrunal Gaikwad and I'm from India's National Director For today you are got to the Heritage Award Yeah no today I got National Director Award Oh National Director Yeah this Award. is my 5th year as a National Director I'm representing India Every year we have an different categories candidate and they represent our India's rich heritage and culture here India is very proud about them to let them their culture and heritage on international platform Hari Krishna Sirt from Nepal thanks for Heritage Heritage Pageants Shiv Sandosh Sapoda I'm grateful very
very very thank you. Yeah. And this congratulations for you. Okay. Thank you. I am working at health section since 28 years. I providing health service in community. I'm happy. Heritage give me this Hero Award. Thank you. Actually, my name is Ramesh Sahi. So I got this award from the Heritage International Award. So more work you want a chance in Nepal, you can chance to. You are a Nepali le paunu bhaneko malai khushi lagira cha. So hamro yo Thailand ma bhairakheko program ma Heritage International le samman dieko ma dherai 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 dhanyabad garna chahanchu. Sathai, I would like to say every Thailand's people, thank you so much and thank you Heritage International Awards. Thank you so much. นามตัวอะไรครับผมต้อมศักดาแสงกันหานะครับเจ้าของแบรนด์มาริกูดนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ผ้าไหมจากจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมยังไงบ้างครับวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเรานำมาทั้งหมด2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นการสาธิตการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้านะครับแล้วก็กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบู่โปรตีนไหมผลิตภัณฑ์เมนูจากดักแด้แล้วก็เครื่องดื่มจากน้ำลูกหมอนนะครับทางนางงามก็ชอบกันมากมีการทำกิจกรรมทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนสำหรับกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมแฟชั่นโชว์นะครับเราได้นำคอลเลคชันผ้าไหมที่เราตัดเย็บออกแบบตามภูมิปัญญาของอีสานบ้านเรานะครับมาให้ร่วมโชว์ในวันนี้ด้วยนะครับผมอนาคตอยากจะมีเอาเสื้อผ้าไปเดินแบบที่เมืองนอกได้ไหมครับด้วยความยินดีอย่างมากครับหากมีผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับอยากนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไปเผยแพร่แฟชั่นผ้าไหมไปเผยแพร่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเรายินดีเป็นสปอนเซอร์แล้วก็สนับสนุนให้ครับ What's your name I'm Kiko from Japan I'm national director of Japanese and my job at the international agency in Tokyo and also I'm model too so I'm go around the world like Paris, Milan, New York, London and other countries for as a fashion model and also casting for the drama, movie, TV show, something like that. I love Thai food so much so I cook myself in Japan also like twice per month I'm going to Thai restaurantผมนายศักดิ์สิทธิ์พุทธิประถมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแบรนด์เครื่องสำอาง MTI แล้วก็โรงเรียนสอนแต่งหน้า MTI นะครับ MTI นี่ทำไมถึงตัดสินใจก็วันนี้ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากการประกวดครั้งนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับจากหลายๆชาตินะครับที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้นะครับและ MTI มีส่วนร่วมในการทำการงานร่วมกิจกรรมก็ได้มอบความสวยงามนะครับในการแต่งหน้าให้กับทีมผู้เข้าประกวดนะครับแต่งดีมากเลยเอาเกมที่ไอมาลงทุนเลยมาด้วยตัวเองเลยแล้วก็เดี๋ยวมีของรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดด้วยใช่ครับแล้วอย่างงานวันนี้ครับรู้สึกว่าเราจะต่อยอดกับ MTI ยังไงครับเรื่อง Public Speaker หรือเรื่องไงก็ในส่วนของตรงนี้ก็อยากให้ MTI นะครับก็ได้เป็นที่รู้จักในทั่วโลกนะครับครับวันนี้มีบทบาทในกองประกวดอย่างไรบ้างครับครับผมขอบคุณนะครับน้องเฟย์ไม่ได้เจอกันนานวันนี้นะครับผมแมนวัชรยุทธ์มุ่งหมายนะครับมาในนามของแอดไวเซอร์นะครับของการประกวดแห่งนี้นะครับนั่นก็คือ Heritage Passion 2024นะครับซึ่งมาทำที่ประเทศไทยผมก็มาเป็นที่ปรึกษานะครับในเรื่องราวของการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารการตลาดนะครับผมฮะก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวของการเชิญน้องๆ นักข่าวนะครับและเพจออนไลน์นะครับมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศตั้งแต่วันเข้ามาเลย Day 1นะครับแล้วก็วันเขาเรียกว่าเป็น press conference แล้วก็วันนี้นะครับ final contest นะครับที่เราได้มาตรงนี้นะครับและสำคัญอย่างยิ่งก็ถูกใจนะครับเพราะว่าหลายคนนะที่มาเข้ามาดูแล้ววันนี้นะครับน้องเฟย์นะครับเพื่อนๆก็มาร่วมสัมภาษณ์ด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดคืนนี้ผมเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับมาร้องเพลงเปิดนะครับรางวัลนะครับ costumeThe best costume ด้วยนะครับผมฮะในวันนี้เดี๋ยวรอชมกันนะครับว่ายังไงแล้ววันนี้เราก็เชิญเซเลบมาด้วยหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีน้องเฟย์ด้วยนะครับผมก็มาในนามของแอดไวเซอร์ของYuma Entertainment ด้วยนะครับแล้วก็ Star is Born Media Online ด้วยนะครับแล้วยังไงเราพบกันครับผมฮะวันนี้ครับ The Heritage Passion 2024นะครับ contest ครับก็สวัสดีค่ะดิฉันทิธาภาบุญพ่วนนะคะหรือสมศรีสองพันอยู่จังหวัดตรังค่ะค่ะวันนี้เข้ามาร่วมงานยังไงรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะแล้วก็
พอดีคุณแมนก็ตันยูมุ่งหมายเป็นคนได้เชิญมาด้วยค่ะวันนี้แต่งกายผ้าไทยด้วยเป็นคนชื่นชอบผ้าไทยเป็นการส่วนตัวค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มาแนะนำตัวแทนประเทศไทยด้วยใช่ค่ะรู้สึกว่าการประกวดช่วงนี้คือคนเนี่ยให้ความรู้จักแล้วก็รู้สึกว่ามีความร่วมสนุกกันหลายๆประเทศให้กำลังใจครอบครัวเองนะครับก็อยากให้กำลังใจทุกประเทศนะคะค่ะก็มาร่วมแสดงความยินดีกับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ See you next year